ตูมตามเปิดใจก่อนขึ้นชก10ไฟต์10เตรียมการมา1ปีพร้อมแล้วไม่กลัวเสียโฉมตูมตามเปิดใจก่อนขึ้นชก10ไฟต์10เตรียมการมา1ปีพร้อมแล้วไม่กลัวเสียโฉมตูมตามเปิดใจก่อนขึ้นชก10ไฟต์10ใกล้เข้ามาถึงแล้วสำหรับคู่ชกมวยรายการ10ไฟต์10คู่ที่9สำหรับการปะทะกันระหว่างเขตธาราเขตทีมดำ VS ตูมตามยุทธนาทีมขาวกับการรอคอยที่ดูเดือดที่ต้องหมั่นฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเข้าสังเวียนลุ้นผู้ชนะเมื่อไม่นานมานี้ตูมตามยุทธนาเดินทางมาร่วมงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตปีหล่าเอ๋ยรอบสื่อมวลชนณโรงภาพยนตร์13เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินโดยภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวเข้าชกมวยกับคู่ต่อสู้พร้อมทั้งเผยถึงเรื่องหัวใจในตอนนี้ตูมตามน้อมรับผิดขอโทษแบรนด์ขนมดังหลังโพสต์คลิปสองแง่สองง่ามตูมตามตอบแล้วเหตุเซ็กซี่ทีไม่ได้ตั้งใจโชว์แต่ว่าตั้งใจขายกำลังจะมาถึงแล้วคู่ชก10ไฟต์10ซ้อมหนักขนาดไหนซ้อมมาตลอดตั้งแต่รับจริงๆต้องบอกว่าพอรับชก10ไฟต์10ผมก็ได้มีโอกาสซ้อมมาตั้งแต่วันนั้นแล้วจริงๆวิชาการชกมวยมันยากมากเลยครับจากคนที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้วผมต้องมาเริ่มเดินมวยเริ่มเชิงมวยเตรียมการทุกอย่างแบบใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะยืนได้ส่งมวยกว่าจะต่อยเป็นใช้เวลานานมากผมเลยยิ้มรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราใหม่มากเตรียมท่าไม้ตายอะไรไว้บ้างจริงๆก็ฝึกเรื่อยๆครับรอบนี้อันดับแรกคือเราต้องต่อยให้ดีก่อนต่อยให้มันถูกต้องก่อนอันดับแรกผมว่านะแล้วก็สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือร่างกายโหพี่หนึ่งปีแล้วเนาะที่เราเตรียมการกันมาสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะเป็นพละกำลังร่างกายเราคือผมเริ่มมาจากไอ้ขี้โรคที่แบบอ่อนแอปวกเปียกเดินขึ้นบันไดยังหอบเลยแล้วทีนี้แบบค่อยๆพัฒนาผมรบกับตัวเองเยอะมากไม่อยากซ้อมเลยไม่อยากต่อยเลยผมไม่ไหวแล้วทำไมเหนื่อยขนาดนี้ทำไมท้อขนาดนี้ก็ค่อยๆให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามผ่านเรื่องพวกนี้จนมาถึงณวันนี้พร้อมละกลัวคู่ต่อสู้เราเขตธาราเขตทีมดำไหมกลัวไหมไม่ประมาทครับเพราะว่าหนึ่งผมรู้ดีว่าเขตเป็นคนตั้งใจครับคือผมเจอเขตทุกครั้งบนเวทีคือเราดีด้าใส่กันตลอดหัวเราะผมรู้สึกว่าเขตมันน่ารักมากเลยเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่ผมเห็นแล้วต้องเรียกไอ้เขตโดดกอดกันตลอดคือสิ่งที่ผมจะบอกเขตเสมอว่าเราจะตั้งใจซ้อมนะเขตแล้วเขตก็ตั้งใจซ้อมแต่เราไปสนุกกันบนเวทีเพราะว่าอันนี้มันเป็นการชกที่คนสองคนก้าวข้ามเหมือนได้พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันแล้วเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะนักชกเหมือนกันเราควรจะสนุกเต็มที่แล้วก็ทำงานเต็มที่แพ้ชนะเราหวังอยู่และเราอยากจะชนะแต่ถ้าไม่ชนะไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครั้งนี้ผมจะได้มิตรภาพที่ดีมากๆแล้วผมก็จะได้โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองผมรู้สึกผมชนะตัวเองมากๆเลยที่มายืนณจุดนี้ได้กลัวจอดดราม่าอะไรไหมในรายการผมไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพยายามทำให้ดีที่สุดครับที่รับกันพูดแรงมันเป็นสิ่งที่ต้องทำในฐานะนักมวยเพราะมันเป็นเรื่องท้าทายมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าข้างนอกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับไม่มีอะไรเลยทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็พูดกับเพื่อนกับทุกคนอยู่เสมอว่าไต่เสร็จแล้วยังไงเราก็เป็นนักแสดงเหมือนเดิมเราก็กลับเราเป็นคนในวงการร่วมกันทุกคน
เราจะมาทะเลาะ กันทำไมเราจะซีเรียสเกินไปเพื่อเพราะฉะนั้นให้เป็นหน้าที่ของคนชมแล้วกันที่เขาเลือกชอบไม่ชอบแล้วแต่เขาตัดสินแต่ว่าสำหรับนักชกเองเรามันเป็นเกมกีฬาและสิ่งที่เราได้เหมือนทุกคู่ที่ผ่านมาก็จะแบบได้เพื่อนใหม่มันทำให้นึกย้อนไปสมัยเด็กๆ เพื่อนสนิทผมที่เป็นเพื่อนสนิททุกวันนี้ผมก็เริ่มต้นจากการต่อยกันก่อนมีเรื่องกันแล้วสุดท้ายก็รักกันเป็นบ้าเป็นบอเลยกลายเป็นว่ามันต้องได้ความสัมพันธ์ที่ดีครับเกมกีฬาต้องทำให้เราได้เพื่อนที่ดีครับวันนั้นจะมีใครมาให้กำลังใจบ้างมีเพื่อนๆในวงการเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่เคยร่วมงานกันนางเอกต่างๆก็ชวนมาหลายๆคนครับแต่เขาว่างหรือเปล่าต้องว่ากันอีกทีนะยิ้มก็ชวนแล้วใครก็ได้จริงๆก็อยากให้มากันทุกคนที่มีโอกาสได้ชวนไปเรารู้สึกว่านะเวลานี้เราพร้อมมากในกรณีที่ว่าใครก็ได้มาเชียร์ยังไงเราก็โฟกัสอยู่บนเวทีครับเพราะสิ่งที่ผมสำนึกอยู่เสมอว่าต้องให้เกียรติเขตมากที่สุดครับอีกเรื่องหนึ่งคือผมไม่ควรจะอ่อนซ้อมผมไม่ควรจะขึ้นไปลอแหลแล้วมันเกิดความไม่สมดุลครับผมอยากให้เขตเขาต่อยสนุกเราต่างคนต่างทำงานแล้วสนุกแบบนี้มากกว่ามันถึงเป็นการให้เกียรตินักกีฬาด้วยกันหลังจากชกเสร็จมีถ่ายละครไหมกลัวเสียโฉมไม่ครับเพราะว่าตอนซ้อมเราเขียวกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับเลือดกำเดาไหลแบบเละเทะอยู่แล้วคือทางรายการสกรีนอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรหน้าตาเราไม่สัญญกรรมอยู่แล้วครับมันไม่มีผลเลยถ้าหักก็ดีครับยิ้มผมจะได้เสริมดั้งให้มันคมขึ้นครับทีมขาวฝากฝังตัวเราไว้ยังไงบ้างตอนนี้ทีมขาวเป็นห่วงผมมากครับผมคือผมเป็นคนตลกนะครับเวลาผมไปซ้อมที่ค่ายพี่ๆก็จะแบบว่าตามมึงเอาจริงปะเนี่ยตามไหวปะเนี่ยมาซ้อมนะคืออันที่จริงผมมาซ้อมผมซ้อมทั้งที่ค่ายแล้วผมก็มีพี่ชายผมที่ช่วยซ้อมให้พี่ชายผมเป็นแชมป์โลกครับมวยสากลอาชีพเมื่อก่อนเขาก็มาซ้อมให้มาดูแลคอยซัพพอร์ตก็เลยบอกว่าที่ซ้อมมาเป็นปีคือผมซ้อมกับพี่ชายมาก่อนแล้วก็พอถึงเวลาผมก็ไปซ้อมที่ค่ายก็จะซ้อมดับเบิ้ลแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นครับซ้อมไปเรื่อยๆเก็บความแข็งแรงของร่างกายไปเรื่อยๆซึ่งต้องขอบคุณที่ค่ายเหมือนกันครับพี่แมทธิวพี่ๆในทีมทุกคนที่ให้กำลังใจกันดีมากๆแล้วแมทธิวเองก็เป็นคนน่ารักมากที่คอยดึงเราเสมอเขาดูอยู่ครับห่างๆเสมอพี่แมทธิวเขางานยุ่งแล้วทุกครั้งแกก็จะโทรมาส่วนตัวไลน์มาส่วนตัวแบบอยากให้ไปซ้อมก็เลยโอเคครับรู้สึกว่าพี่เขาเป็นห่วงเราก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ครับน็อกเลยไหมโหหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับมันพลิกไปพลิกมาครับมันไม่แน่ไม่นอนครับแต่ว่าเราทำให้เต็มที่แล้วกันวันเกิดล่าสุดหวานใจมีการเซอร์ไพรส์อะไรยังไงหวานใจคนไหนยิ้มไม่มีอะไรพิเศษเลยครับวันเกิดสำหรับตัวผมเองผมมองว่าเป็นวันหนึ่งวันธรรมดาแล้วก็วันนั้นผมก็อยู่บ้านยิ้มอยู่บ้านเฉยๆเลยพักผ่อนแบบเงียบๆไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วก็มีเค้กจากเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าจากคนที่ร่วมงานบ้างครับส่งมาให้บ้างนิดหน่อยครับอายุครบ29ปีแล้วคิดเรื่องแต่งงานหรือยังคิดตั้งแต่อายุ28ปีแล้วครับใช่ผมตั้งใจนะคือผมตลกมากดูจริงจังใช่ไหมทำไมดูจริงจังคนก่อนยังไม่ขนาดนี้ไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลาคือผมเคยคุยกับคุณแม่คุณพ่อไว้ว่าผมว่านะประมาณสักอายุ28ปีผมคงเริ่มคิดเรื่องนี้กลัวขึ้นคานใช่ไหม
ไม่กลัวหรอกหัวเราะคือขึ้นคานก็ดีครับจะได้ไปบวชคือคุยกับคุณแม่ครับคุยกับที่บ้านว่าสัก28ปีผมคงเริ่มคิดเรื่องนี้แหละเพราะว่าตอนนั้นผมสัก25นี่แหละแล้วก็พอ28จริงๆเนี่ยก็คิดจริงทำไมมันรู้สึกว่าอยากเริ่มสร้างอนาคตอยากเริ่มสร้างครอบครัวครับอะไรถูกใจอยากจะสละลายเสือโหอย่าเรียกเสือเลยครับผมเป็นผู้ชายปกติเนี่ยเพราะพี่เลยนะครับเนี่ยไม่มีใครกล้าคุยกับผมเลยยิ้มเขาดูข่าวกันนะพี่ผมอยากอธิบายตัวเองมากผมไม่ได้เจ้าชู้หรอกครับผมไม่ได้เป็นคนอะไรแบบนั้นหรอกจริงๆแล้วคือแค่แบบถ้าเราโสดอยู่แล้วการที่ผมมีข่าวบ่อยๆคือสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าคนที่เป็นข่าวส่วนใหญ่เป็นน้องแท้ๆเลยครับน้องที่เราสนิทมากแล้วก็ไม่เคยยุ่งล่วงเกินมีแต่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่านั้นเองเราไม่ได้คิดเกินเลยไปกว่าพี่น้องเลยที่เป็นข่าวสาวนอกวงการคนนี้จริงจังหมายถึงมีความคิดภาพแบบนี้เข้ามาในหัวคือช่วงอายุนี้มากกว่าที่มันเป็นเหตุผลให้เราเริ่มคิดเพราะว่าผมมองไปดูพ่อแม่เขาก็เริ่มมีอายุกันมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่คิดเรื่องพวกนี้เรายังไม่ออกมาทำอะไรด้วยตัวเองวันหนึ่งถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราอาจจะเคว้งเกินไปหรือเปล่าผมเลยต้องเลือกมองหาอนาคตตัวเองแหละขอบคุณรูปภาพYNPT